เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันขอแนะนำร้านต้มแกงสำหรับสายกาชาอินแบ็กเอ็มไทยแลนด์เปิดมานานถึง10ปีพร้อมโปรลดสูงสุดถึง 30% จากยอดผู้ติดตามเพจถึง 500,000 คนถ้าใครนะคะกำลังหาร้านเติมเกมอยู่นะแนะนำร้านนี้เลยเติมดีเติมไวรับประกันสินค้าให้ได้อีกด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องปฏิบัติซีค่ะวันนี้นะคะเซียก็จะพาทุกคนเนี่ยมาลงในส่วนของนัทแป้งนะคะโคมาโดเนาะรีเจนชั้น3นะคะก็ตอนนี้หลายๆทีมเนี่ยน่าจะลง 1-2 กันได้ไปบ้างแล้วนะคะก็ชั้น3เผื่อใครที่อยากจะลองฟอร์มทีมนะคะแต่ไม่รู้ว่าพระจะต้องเล่นประมาณไหนนะคะหรือในทีมเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเซียจะพาทุกคนหามาดูกันในส่วนของพีทนะคะหลักๆเลยส่วนของอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะดูปรับปลายหรือแนะนำพอได้นะคะบางส่วนเริ่มแรกเลยนะคะอยากจะให้ดูก่อนนะคะว่าเมทิโอเนี่ยลงใครนะคะแนะนำให้ลงเป็นพระนะถ้ายิ่งที่ไหนเนี่ยมีพระสองนะคะก็จะค่อนข้างดีมากเลยค่ะก็ให้เมทิโอนะคะลงที่พระก่อนเนาะลองเช็คดูก่อนนะคะว่าลงที่ใครถ้าเกิดไปลงตัวของพารานะคะหรือตัวดาเมจเนี่ยมันจะมีปัญหานะเพราะว่าบางทีดาเมจเขาจะยืนไม่ได้นะคะอาจจะมีปัญหาในการทำดาเมจแล้วก็อาจจะต้องตายเยอะนะคะก็ให้ทุกคนลองสังเกตก่อนนะคะว่าวิดีโอตกที่ใครถ้าวิดีโอนะคะไม่ได้ตกที่ตัวพีทนะคะก็ให้พีทกับคนที่วิดีโอตกเนี่ยออกจากตี้ก่อนแล้วก็ให้เข้ามาในตี้นะคะโดยที่คนให้ดาเมจนะคะที่คนวิดีโอตกเนี่ยเข้ามาในตี้ก่อนเนาะส่วนพระนะคะลงหลังสุดคล้ายๆเหมือนโซ่ธนาธรนะคะก็คือให้พระเข้าตี้คนสุดท้ายเข้าดาวคนสุดท้ายนะคะใส่เซตไหนป้านะคะใส่เซตเป็นกันมนุษย์หมดเลยนะคะก็คือเดี๋ยวพี่แม่นะถ้าเกิดใครนะคะที่วิดีโอตกนะคะก็ใส่แจ็คถ้ามีแจ็คนะคะก็คือมันจะช่วยลดนะคะดาเมจเนาะจากวิดีโอนะคะได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่สามารถยืนได้แล้วก็หลบหลีกพวกสกูลสกิลอะไรได้แล้วรู้สึกว่าคล่องแล้วเนี่ยใส่เป็นหลังนะคะคูลดาวน์ก็ได้แล้วจะได้เฟดนะคะไปได้เรื่อยๆเลยหรือใครที่เป็นพาร์ทหนึ่งเนี่ยกลัวเฟดไม่ทันนะคะสลับกับนั้นบีบคอก็ใส่เป็นหลังนะคะลูกดาวน์ได้เลยนะทุกคนอันนี้นะคะตีเซฟก็มีพระสองคนนะคะนี่ก็จะเล่นง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนดาเมจนะคะจะมีเป็นไนท์2นะคะถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็พละ1พละ2นะคะดาเมจเวทนะคะหรือดาเมจที่สามารถเค้าเรียกไงอ่ะทําดาเมจได้นะเวลาพามันเซฟตี้วอลนะคะก็เป็นสเลย์หรือซุปโนก็ได้ค่ะนี่นะคะก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวลงอยู่เนาะก็อย่าลืมนะคะกินอาหารกระต่ายติดไว้ด้วยนะคะทุกคนนี่ก็คือตอนนี้ของพระนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ใส่ไม่เชิงเหมือนกันมากนะคะก็คือใส่เอาฝั่งขวาเน้นตีบวกสูงนะคะฝั่งซ้ายใส่ก็คือใส่เหมือนเซนวอลปกติเลยนะคะส่วนการ์ดเกาะนะคะที่จริงใส่เป็นกบแดงดีกว่านะคะเพราะมันกันคนเนาะนะคะแต่เซฟใส่ไปนี้เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนนะคะส่วนผ้าคลุมเนี่ยเซฟใส่เป็นแจ็คไว้นะคะเซฟไม่มั่นอันอีกอย่างหนึ่งที่เซฟไม่มั่นใจคือถ้ากดหินกันไฟมันจะลดดาเมจจากวีโอได้แค่ไหนนะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะให้ดาเมจนะคะไปดีตัวนูก้าก่อนนะคะแล้วเราก็คอยชนแก้วโอลาติโอนะคะเพนฟรีไอตัวสกิลม่วงนะคะใส่ตัวนูก้าก่อนเนาะนะคะ3สกิลนี้นะคะแล้วก็เราก็คอยคุยนะคะกับตัวของไนท์ที่เราเฟดนะคะว่าเอ้ยตอนนี้เฟดหมดแล้วนะคะบีบคอต่อได้เลยสกิลเป็นทางตรงนี้ค่ะเป็นสกิลจากซุยนะคะก็คือตัวม้าให้เรานะคะคอยหลบสกิลตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็พยายามให้ดาเมจเนี่ยตีตัวนูก้าให้ตายก่อนนะคะเพราะว่าตัวนูก้าเนี่ยมันจะมาอาชูล่าใส่เรานะคะตายได้นะคะแล้วก็ให้พาราเนี่ยไปดึงนะคะในส่วนของพระนะคะนี่เห็นไหมดึงพระออกไปก่อนนะคะเพราะพระเนี่ยเราจะปิดตัวสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่ามันห้ามพงห้ามพิวก็ให้มันไปอยู่กับไปคุยกับพาราก่อนนะคะส่วนตัวของม้าเนี่ยไคลี่มันก็พอโดนดาเมจเบาไปบ้างนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องหลบๆด้วยนะคะม้ามันค่อนข้างตีแรงนะทุกคน
ของเซฟเนี่ยโดนแรงอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใส่กบแดงหรือเปล่านะฮะแล้วก็พยายามอยู่ตรงนี้เอ้านะคะโดนนูก้าพาโบยบินมาด้วยนะคะก็ระวังพวกมาต้นไม้นะคะของกามูล่าดีๆด้วยนะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็นะคะเราถ้าเกิดมีพาร์ท2ใช่ไหมคนนึงก็คอยเฟดคอยบัฟเนาะเราก็ถ้าเกิดตัวของม้าเนี่ยมันมาหาเราใช่ไหมเราก็เอาไปส่งให้กับพาราก็ได้นะคะนี่แล้วก็พยายามลากออกมาก่อนค่ะพาร์ทอีกคนนึงนะคะจะคอยชนแก้วนะเพลนฟรีนะคะสกิลวูมอนนะจากนะอันที่2นั้นจากทางขวานะคะสกิลนั้นใส่ตัวที่เราจะทำดาเมจนะคะตัวของลูก้าให้มันตายก่อนแล้วก็จากนั้นสเต็ปก็จะเป็นนี้ค่ะชนแก้วโอลานะคะเป็นฟรีแล้วก็อมตะนะคะอมตะเซตอมตะหมดบอกดาเมจนะคะอมตะมาแล้วคูดามาแล้วก็บอกดาเมจนะคะสื่อสารกันเยอะนิดนึงนะคะทุกคนเวลาใครตายก็อย่าลืมแจ้งเพื่อนด้วยนะคะว่าเอ้ยตายนะอะไรอย่างนี้นะคะอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราติดไล่เนาะให้ขึ้นสัตว์ขี่นะคะมันก็จะหายติดไล่แต่ถ้าเราติดไล่แล้วขึ้นสัตว์ขี่แล้วก็ติดไล่อีกนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถหายจากติดไล่ได้นะคะอาจจะต้องแบบยืนไล่ไประยะหนึ่งเลยทุกคนนี่ค่ะนูก้าตายแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาตีนะคะในส่วนของกามาร่าค่ะตัวของวิสัทนะคะที่มันเมทิโอใส่เองถ้าเรานะคะจบตัวของกามาร่าช้าเมทิโอมันจะตกถี่ยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเมทิโอมันตกถี่ไปไหมพาราทำไมดึงตัวของพระไม่ได้นะคะก็ลองรีเกมดูทั้งตี้เลยหรือออกตี้สร้างตี้ใหม่นะคะเพราะว่าเซฟเหมือนเคยบั๊กในส่วนของพีโอตกรัวๆเลยนะคะทุกคนก็ลองรีเกมดูนะคะถ้าเกิดใครเจอบั๊กอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะจะอยู่ที่การประสานงานระหว่างพระกับดาเมจนะคะดาเมจก็ต้องทำดาเมจให้ไวยิ่งขึ้นนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้ายิ่งยืนนานนะคะสกิลมันจะยิ่งถี่ลงแล้วเราก็จะยืนลำบากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวของสเลเยอร์นะคะเราจะค่อยชุบกอดก็ได้หรือจะชุบเลยก็ได้นะคะคนที่ยังไม่ได้ทำดาเมจกับตัวของ2ตัวแรกนะคะอย่างนี้แล้วค่อยตื่นมาชุบก็ได้เนาะแบบให้เขานอนพักก่อนก็ได้นะคะขั้นตอนการเล่นตัวของกามาร่านะคะสเต็ปเดิมค่ะชนแก้วโอลานะคะเพนฟรีแล้วก็คอยอมตะตัวของไนท์นะคะหรือถ้าเราว่างๆก็คอยเล็กให้ก็ได้เนาะจะได้อัดดาเมจเพิ่มขึ้นนะคะจะบอกทุกคนว่าอย่าใส่เป็นพวกฮิวนะคะในช่องออโต้เพราะว่าเวลาเราติดลายเนี่ยมันก็จะแก้ไขยากนะคะแล้วมันอาจจะแบบบั๊กเนี่ยขึ้นสักขีหายลายแล้วแล้วมันก็ฮิวอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ลำบากได้เหมือนกันเอาเวลาม้ามานะคะก็พยายามลากออกให้เพื่อนนะอีกสกิลนึงนะคะที่อยากจะให้กดเป็นช่วงๆนะคะคือ Border Area นะคะที่ว่าเป็นสกิลนะคะถ้าเกิดเราตายภายใน8วิเนี่ยมันก็จะชุบเราขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะให้กดตั้งไว้ด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างมีผลนะบางทีอยู่ๆเราอาจจะแบบตายแล้วแบบซับไม่ทันหรือแบบจังหวะชุลมุนหรือเราแบบฟีดอยู่เราโดนซีอยู่อย่างเงี้ยค่ะบางทีเรากดสกิลนี้ไปแล้วเราตายพอดีเนี่ยมันก็จะได้ชุบตัวเองขึ้นมาด้วยเนาะจะได้ไม่เป็นภาระพี่อีก1คนหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นพี่คนเดียวเนี่ยก็จะลำบากนะคะดอกเหลืองตุนไว้ก็ดีค่ะหรือยาดอกบัวอะไรที่เพิ่มเลือดเพิ่มมานานะคะก็มีติดไว้แนะนำนะคะให้มียาปั๊มไว้2ช่องนะคะคือยาปั๊มอันใหญ่กับยาปั๊มเล็กนะคะเอาไว้ดูบางทีเราโดนพ้านะมาคันเรื่องไงมันดิสใช่ไหมหรือสกิลใส่เราเนี่ยแหละตัวของพ้าพวกคารานี่นะคะแล้วทำให้เราไม่สามารถฮิวได้เนาะเราก็กดดอกเล็กนะคะเพื่อเทสก่อนเนาะว่ามันฮิวไหมนะคะจะได้ไม่เปลืองดอกเหลืองใหญ่ด้วยก็ชุบนะก็พยายามลากมานะคะให้อยู่มุมใดมุมหนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็หลบสกิลจากมาด้วยนะคะให้พลาเนี่ยยืนคุยกับมาแล้วก็คารานี่นะคะที่เป็นพาไว้นะแล้วก็พยายามปีตัวนี้ค่ะเฟดนะคะชนแก้วโอลาติโอเพนฟีนะคะนี่เท่าวนอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็หลบสกิลเรื่อยหัวใจหลักอีกอย่างอันนะคะก็คืออยู่ที่พาราด้วยนะพาราคนเก่งของเรานะคะที่จะทำการดึงมอสไปนะคะ
นี้ก็ต้องรีใหม่นะทุกคนนะคะก็อยู่ที่เห็นไหมว่าถ้าเกิดแบบบางทีเรากดฮิลไม่ทันเนี้ยค่ะหรือกดฮิลไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราโดนพาร์ทนะคะห้ามฮิลอย่างเงี้ยเราก็ต้องเขาเรียกไงต้องวิ่งหลบของมันดีๆด้วยนะคะไม่งั้นเนี้ยก็จะตายยกตีได้หรือพาร์ทที่มีทีโอตกนะคะพยายามอยู่ห่างเพื่อนหรือเพื่อนเนี้ยยืนอยู่ห่างจากพาร์ทที่ติดมีทีโอนะคะบางทีแบบเราหลบแล้วแต่เพื่อนมาพอดีนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนก็จะตายด้วยแหละทุกคนก็ค่อยๆสังเกตดูดีๆนะคะบางทีเซฟก็ไม่ได้สังเกตเซฟก็ตายเหมือนกันทุกคนค่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มใหม่ดูนะคะรอบนี้น่าจะไวกว่านะคะอ่ะไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้คลิปมันนานจนเกินไปเนาะเซฟก็จะย่อในส่วนของเวลาเจอนูก้าออกนะคะแล้วก็มาฟิกในส่วนของกาโมล่านะคะมีอย่าลืมคำนึงถึงชุบด้วยนะทุกคนนะคะนี่ถ้านูก้าตายปุ๊บนะคะเราก็จะเล่นง่ายขึ้นแล้วนะคะก็ทำการชนแก้วนะคะโอราติโอใหม่นะด้านนี้นะคะอาจจะต้องใช้สตินิดนึงนะคะกับสมาธินะคะก็ค่อยๆหลบหลีกเนาะกับอีกอย่างนึงนะคะอีกอย่างนึงก็คือม้ามันจะตามเราหรือไม่นะคะอันนี้ด้วยนะทุกคนมันม้ามันขัดจังหวะได้เยอะเลยนะคะนี้ตอนนี้นะคะดาเมจก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะในส่วนของตัวของกาโมล่านะคะถ้าแบบเราไม่อยากจะพลาดเราอย่าลืมล็อกนะคะแล้วก็ชนแก้วเนาะฮะไนท์ทั้งสองนะคะแล้วก็ทำการเพื่อพี่นะคะนี่ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยชนแก้วโอลาค่ะหรือเราคอยฮิวบ้างบางจังหวะก็ได้เนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะเฟดด้วยค่ะหัวเซฟลืมเฟดอ่ะทุกคนเฟดด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็ถ้ามีจังหวะก็คอยเล็กนะคะใส่ให้กับตัวดาเมจด้วยนะคะเหมือนอันนี้สเลจะตีเข้านะคะตัวของกาโมล่าแต่ตัวของนูก้าเนี่ยพวกสกิลซุปโนสเลเนี่ยเหมือนจะสกิลไม่เข้านะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่านูก้าเนี่ยมันจะมีไลท์ชิลติดตัวด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยสกิลไม่เข้าแล้วตัวของดาเมจสายอื่นเนี่ยก็เลยช่วยทำดาเมจได้ไม่ค่อยได้เยอะเท่ากับไนท์นะคะเดี๋ยวเราค่อยชุบเขาก็ได้นะคะให้เป็นตัวเลือกเลยบางทีเห็นไหมกาโมล่ามันไม่ค่อยมองมาหาเราทุกคนมันชอบไปหาพารานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซฟจะเอาไอ้สกิลนี้เนี่ยติดตัวมาเพราะว่าพยายามให้กาโมล่ามาสนใจดึงดูดความสนใจไอ้นี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ทุกคนอันนี้คือเซฟเหมือนกับเอาไว้ให้อุ่นใจไว้ก่อนนะคะนี่สกิลที่ต้องใช้ก็คือประมาณนี้เลยนะคะกาโมล่าจะตายแล้วนะคะนี่สวยงามนะคะนี่ค่ะก็จะลดไปในส่วนของเมทิโอได้แล้วนะคะก็ต่อมานะคะตัวที่เราจะตีก็คือตัวซุยนั่นเองตัวม้านะคะตัวม้านะคะเหมือนตัวดาเมจเนี่ยเขาจะกดน้ำกันนะเราก็ไม่ต้องชนแก้วนะคะไม่ต้องโอลาแล้วเนาะนะคะก็อาจจะกดแค่ตัวนี้หรือไม่ต้องกดสกิลใดๆแล้วก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เซฟไม่แน่ใจเฉยๆนะคะหรือถ้าใครแบบรู้สึกกดไว้อุ่นใจดีก็กดตั้งไว้ก็ด้วยนะก็ได้นะคะนี่ก็เป็นฟรีแล้วฉันชนแก้วทำไมก่อน นะคะบางทีเราก็ลืมกันได้นะคะเรื่องชนแก้วนะคะก็พยายามบัฟนะคะแล้วก็ลงเล้งนะคะให้กับตัวดาเมจเนาะเขาจะได้แบบอัดดาเมจไวขึ้นนะคะอันนี้ก็เซฟเอาเล็กมาใส่นะคะช่องออโต้ฮิลตอนนี้นะคะเราสามารถเอาฮิลมาไว้ได้แล้วเนาะเพราะว่าตัวกาโมล่านะคะได้ตายไปแล้วเราจะไม่ติดได้นะคะจากตัวของวิสาดนั่นเองค่ะต้นไม้มันจะจิกมันจิกเหมือนกับมันติดล่าด้วยเนาะก็สามารถเอาออโต้ฮิลนะคะมาใส่ได้นะคะเผื่อแบบเรากังวลว่าเราจะฮิลทันหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวของเล็กนะคะสามารถใส่ได้เช่นกันค่ะนะคะได้เร่งดาเมจแล้วก็คอยหลบสกิลนะคะม้าอาจจะวิ่งทั่วเลยนะเพราะว่าพาราจะต้องไปดึงตัวของพระนะคะพารานี่ไว้ก่อนนะคะก็พยายามฮิลพระหลุดมาระวังพระนะคะ
ไม่ให้ฮิวนะคะห้ามฮิวนี่ซุยตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวของพระนะคะโพคารานี่เราก็สเต็ปของพระเนี่ยมันจะตีช้าหน่อยนะคะเนื่องจากว่าดาเมจไนท์จะไม่สามารถทำอะไรได้นะไนท์ไม่สามารถจิ้ม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 ทีได้นะคะก็จะตีไม่เข้าหน้าที่หลักนะคะจะเป็นของสเลกับซุปโนนะคะในการทำดาเมจกับพระนะคะและให้สังเกตดีๆนะคะพระเนี่ยมันจะมีตัวจิ๋วนะคะฟ้าออกมานี่เห็นไหมคะตัวเอลฟ์ให้เรานะคะพยายามลากพระเนี่ยไปให้สุดขอบแมปนะคะถ้าเกิดไอตัวเอลฟ์เนี่ยอยู่ล่างสุดดึงพระขึ้นมาบนสุดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พระเนี่ยมันโดนวงฮิวเดี๋ยวทุกคนอาจจะสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวให้ลองดูอีกทีนึงตัวเอลฟ์มานะคะให้เราลงมาสุดขอบเลยนะคะพระจะเห็นวงเขียวๆไหมคะตรงนั้นเนี่ยเป็นวงฮิวนะคะถ้าเกิดโพคารานี่นะคะอยู่ในวงเขียวๆเนี่ยนางก็จะฮิวขึ้นมานะคะทำให้เราตีไปเท่าไหร่ก็โดนฮิวขึ้นมานะคะก็ไม่คุ้มแล้วทุกคนก็พยายามนะคะลากขึ้นสุดนะคะให้ลากขึ้นไปสุดคอมแบบเลยนะคะบนสุดก็บนสุดไปเลยล่างสุดก็คือล่างสุดไปเลยนะคะตัวของเอลฟ์เนี่ยมันจะได้ไม่ฮิวนะคะนี่เซฟก็จะใส่ตัวของเล็กไปด้วยนะเพราะว่าเหมือนรอบนี้นะคะพอเหลือแค่พาร์ทเนี่ยเราไม่ต้องโปรเทคอะไรเท่าไหร่แล้วทุกคนก็เราก็พยายามที่จะวิ่งหลบให้ทันนะคะหรือให้พาราเนี่ยเขาดึงนะคะดึงโพคารานี่เนี่ยติดสอดห้อยตามมาด้วยเนาะเราก็คอยเล็กคอยฮิวนะคะหรือคอยเฟดนะคะพี่ๆที่เล่นซุปโนนะคะสเลย์ก็ได้นะคะเพื่อให้เขาจะได้ไม่ตายนะบางทีแบบเหลือชุดเดียวแล้วแบบตายขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวมีแต่ไนท์เดี๋ยวตีไม่เข้านะคะเดี๋ยวจะยืนคุยกันถึงเช้าเลยนะคะอีกอย่างนึงนะทุกคนระวังนะคะว่าเวลาจบด่านเนี่ยตัวออกวาร์ปนะคะก็จะอยู่ข้างบนเห็นไหมตรงกลางและถ้าเราขึ้นไปสุดนะคะหรือลงสุดเนี่ยพอเวลาเราลากขึ้นไปสุดนะคะแล้วจังหวะพระมันตายพอดีใช่ไหมตัวของโพคารานี่เนี่ยอาจจะหลุดออกวาร์ปไปได้นะคะอาจจะอดกล่องได้แล้วทุกคนระวังตรงนี้ด้วยนะคะแบบอุ้ยพยายามมาจนแบบจบด่านเลยนะคะแต่ไปเหยียบวาร์ปซะนั้นนะคะเดี๋ยวไม่ได้กล่องนะทุกคนนะคะก็ระวังตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะคะก็อัดดาเมจกันไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเราก็ที่จริงเนี่ยถ้าเราเห็นว่าตัวเอฟมันหายไปแล้วใช่ไหมข้างล่างเนี่ยเรามายืนรอตรงกลางเลยก็ได้นะคะถ้าเรากลัวว่าเราจะวิ่งไม่ทันนะคะมายืนรอเลยก็ได้แล้วเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพารานะคะดึงเอาตัวของพระนะคะหรือของคารานี่เนี่ยมานะคะนี่ตัวเอฟนะคะนี่นะคะจะได้ไม่โดนวงฮิวนะทุกคนนะคะนายก็ช่วยบัฟหลอดนะคะหรือถ้าจิ้มได้ก็พ่นไฟนะคะน่าจะช่วยคนไฟได้เนาะเพราะจิ้มๆไม่ได้นะคะมันติดเซฟตี้วอลค่ะนี่ค่ะก็มีพาร์ท2คนค่อนข้างเซฟตี้กันเองมากๆเลยนะคะก็เยี่ยมทั้งคู่เลย นี่นะคะนี่แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวของพระโพคารานี่นะคะจะตายก็ถือว่าจบด่านแล้วแล้วเราก็จะได้กล่องมานะคะหรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนอย่าลืมกดเหรียญด้วยนะเหรียญนะคะใช้เป็น10เหรียญนะคะเขาเรียกเหรียญคอยใช่ไหมสีเหลืองๆนะคะใช้วีคละ10เหรียญสามารถเอาเข้าปั้นแรกได้วีคหนึ่ง15นะคะอีเซฟได้กล่องหนึ่งนะคะหรือถ้าใครโชคดีเนี่ยก็จะได้เป็นม้านะคะมาขี่ด้วยฟังมาอ่ะมาดูของกันนะคะของเซฟเนี่ยเซฟจะใส่นะคะเซฟวอลเลยทุกคนก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะคะอันนี้ไม่ได้ของพาแล้วทุกคนพามาดูด้วยนะคะของพาในอันเดียวค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการลงนามในครั้งนี้นะคะก็เผื่อใครนะคะจะนำเทคนิคนี้นะคะไปลองใช้กันดูนะคะพยายามส่วนหลักๆเนี่ยของพระนะคือชนแก้วโอลาติโออมตะนะคะเป็นฟรี4สกิลนี้นะคะก็อีกอย่างนึงพยายามหลบลีกๆนะคะตัวของสกิลหรือพยายามลากตัวที่ไม่อยากให้โดนดาเมจเช่นตัวของม้าอย่างเงี้ยค่ะลากไปคืนตัวของคุณพารานะคะให้พาราแบบ
โฟกัสตรงนี้ไว้ด้วยนะคะพยายามอย่าให้พระนะคะบุคลานี่หลุดมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดพระหลุดมาเนี่ยมันจะทำให้บางคนไม่ได้ฮิวเช่นเหมือนเซฟเนี่ยค่ะโดนห้ามฮิวใช่ไหมหรือฮิวแล้วไม่ขึ้นกดดอกเหลืองก็เลือดไม่เต็มอย่างค่ะมันจะลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาถือเป็นคีย์หลักอีกหนึ่งคีย์นะคะที่จะดึงนะคะตัวของบุคลานี่และซุยเนี่ยไปยืนคุยด้วยกันนะคะที่มุมใดมุมหนึ่งของแมปนะคะพระก็อย่างที่เซฟบอกว่าพกของปั๊มเป็น2ชนิดนะคะปั๊มเต็มหลอดกับปั๊มแบบมานิดนึงให้เรารู้ว่าเอ้ยปั๊มได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กันเอาไว้นะคะเผื่อแบบพระหลุดออกมาแล้วเราแบบจังหวะชุลมุนพอดีส่วนพระคนไหนนะคะที่มีวิดีโอตกใส่นะคะก็พยายามใส่เป็นแก๊สหรือพยายามใส่อะไรที่มันกันตัวของไฟดาเมจนะคะจะได้ไม่แบบไม่โดนแล้วแบบโดนแรงหรือว่าแบบบางคนโดนแล้วสตันอย่างนี้ก็มีนะคะก็ใส่การสตันไปบางส่วนด้วยก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยสื่อสารกันในตี้ด้วยนะจะได้เฟดนะคะจังหวะไหนยังไม่ได้บีบคอเขาจะได้ไม่ตายนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องวุ่นในการไปชุบหรือแบบหลึกหลักในการบัฟใหม่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณการรับชมด้วยนะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสามารถติชมได้เลยหรืออยากเสนอแนะอะไรนะคะก็สามารถเสนอแนะได้เลยนะคะจะเซฟจะมาอ่านแล้วเผื่อบางอย่างเซฟไม่รู้นะคะหรือแบบยังไม่ได้ลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เซฟไม่ได้หายไปจาก RM นะคะก็คือช่วงนี้ไม่ได้อัพคลิปเกี่ยวกับ RM เท่าไหร่นะคะแต่รอแพทใหม่มาเนาะเช่นเอ็นเชียนมาอย่างงี้คุมเอ็นเชียนนะคะประดับหรือเป็นรองเท้าอย่างงี้ก็เดี๋ยวเซฟจะมาอัปเดตทีนึงนะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย